หายชะงัก 3. สมุนไพรมหัศจรรย์แก้อาการปวดเข่าลุกนั่งสบายไม่ทรมานอาการปวดเข่ามักเกิดขึ้นกับคนที่กระดูกไม่แข็งแรงผู้สูงอายุคนที่ออกกำลังกายหนักๆออกกำลังลังผิดท่าหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากคนเหล่านี้มักพบเจอกับปัญหาปวดเข่าได้บ่อยๆและแน่นอนว่าอาการนี้ทำให้คุณต้องร้องโอดโอยหรือขาดความสุขไปมากทีเดียวค่ะใครที่ชอบปวดเข่าบ่อยๆคงทราบดีว่ามันทรมานมากแค่ไหนและอาการเช่นนี้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากแค่ไหนถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเหล่านี้เราจะบอกวิธีแก้ไขง่ายๆให้คุณรู้เพราะแค่มีสมุนไพรมหัศจรรย์3ชนิดก็จะช่วยลดอาการปวดเข่าได้ค่ะคุณพร้อมที่จะลองไหมล่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นผลไม้อะไรตามมาดูเลยคือ3ชนิดผลไม้แก้ปวดเข่าได้ดีมากๆ 1. ลำไยส่วนของเนื้อลำไยไม่ได้ช่วยแก้ปวดเข่าแต่สิ่งที่จะช่วยแก้ปวดเข่าได้ก็คือเมล็ดต่างหากวิธีทำ 1. นำเมล็ดลำไยสดมาประมาณ20เมล็ดทุบให้แตก 2. นำไปแช่ในเหล้า40ดีกรี 1 ขวดให้ท่วมทิ้งเอาไว้เป็นเวลา7วัน 3. เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วให้นำเฉพาะน้ำมาทาบริเวณหัวเข่าหรือบริเวณที่ปวดวันละ 1-2 ครั้งค่ะ 2.ขิงมีสรรพคุณหลายอย่างรวมไปถึงการบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีการใช้ขิงบรรเทาอาการปวดก็ง่ายๆดังนี้ค่ะวิธีทำ 1. จิบชาขิงหรือดื่มน้ำอุ่นที่ฝานขิงใส่ลงไป15นาทีนอกจากอาการปวดเข่าปวดข้อจะดีขึ้นแล้วการดื่มน้ำขิงยังชื่นใจชุ่มคออีกด้วยค่ะแต่หากใครอยากรักษาอาการปวดเข่าจากภายนอกให้ทำตามนี้แค่ 1. นำขิงบดละเอียด 2. ผสมกับน้ำมันมะกอก 3. มาพอกบริเวณเข่าที่ปวด 10-15 นาทีค่ะ 3. ขมิ้นไม่ได้มีสรรพคุณแค่บำรุงผิวให้สวยงามอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเองรักษาอาการปวดเข่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะวิธีทำ 1.นำผงรากขมิ้นมาประคบบริเวณที่ปวดค่ะทั้ง3สมุนไพรนี้เป็นสมุนไพรที่จะช่วยทำให้อาการปวดเข่าที่เคยเป็นอยู่ดีขึ้นมาได้ถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้บ่อยๆก็คงต้องลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้กันดูพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายร่วมด้วยถ้าทำได้คุณจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแน่ๆค่ะถึงแม้อาการปวดเข่าจะบรรเทาลงได้ด้วยสมุนไพรไทยหาได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วหากมีอาการปวดเข่าเรื้อรังควรรีบพบแพทย์เพื่อดำเนินการรักษาอย่างถาวรจะดีที่สุดนะคะดอกจันสมุนไพรใกล้ตัวมุ่งเสนอสรรพคุณทางยาการนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้านค่ะดอกจันทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.thaijobsgov.com/jobs/77054 ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก palth.sanuk.com ขอบคุณภาพที่มาhttp://www.thaodungs.com/link อ่านบทความเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/wbbbr